ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องขอเสียงคนฟังทอดหน่อยขอเสียงพี่น้องฟัง KPN หน่อยครับวันนี้มีจังหวัดอื่นมาไหมฮะไม่มีนะครับหลักๆ ก็คือแบงคอกเราระหว่างฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพนักครแล้วกันนะครับเรียกว่าฝั่งพนักครพี่น้องเชื่อใช่ไหมครับว่าวันนี้พระเจ้ากำลังสร้างพวกเราขึ้นมาอยู่ด้วยกันนะครับพระเจ้ากำลังสร้างเราให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างเราเพื่อที่จะเกิดผลในการรับใช้พระเจ้าในประเทศไทยนี้เหมือนที่พระเจ้ากำลังสร้างกรุงเยรูซาเล็มเมื่ออดีตที่ผ่านมาถ้าพี่น้องเชื่อใช่ไหมให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาทรงสร้างเยรูซาเล็มพระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็มทรงรวบรวมคนโลกทางและคนที่ประชากระจายทรงรักษาคนเจ็บคนที่ชอบช้ำตรอมใจพระเจ้านั้นทรงสร้างพระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็มพระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็มพระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็มทรงรวบรวมคนโลกทางและคนที่เราแค่เป็นผู้ชนะ
ความเชื่อบอกว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาผู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าอาเมนอาเมนแล้ววันนี้พระเจ้าจะทำให้เราได้มีความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีในทุกสิ่งและวันนี้เราจะชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาThank you.
Oh.
ไปสักนิดได้ไหมสักนิดเดียวหนึ่งทีผมดูใจอย่างนี้ครับพี่น้องอยากประกาศอาม่าอากงท่านที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคุณตาคุณยายป้าอาม่าของท่านพ่อแม่ของท่านแฟนของท่านที่ยังไม่เชื่อเพื่อนของท่านในที่ทำงานครอบครัวของท่านเอเมนชูมือด้วยกันรอท่านอีกรอบส่วนคนที่เชื่อนั้นจะไม่เป็นเหมือนเราถ้าเชื่อในพระองค์พระผู้ทรงรักเราส่วนคนที่เชื่อนั้นจะเป็นเหมือนเราสรรเสริญคนที่เชื่อนั้นส่วนคนที่เชื่อนั้นจะเป็นเหมือนเราแล้วพระเจ้าเรารู้ว่าเราทั้งหลายนั้นอยู่ที่นี่แล้วพระองค์เจ้าค่ะในเวลานี้เราทั้งหลายปรารถนาที่จะเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังใจของเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าค่ะในเช้านี้ให้เราได้ระลึกวันที่พระเจ้าได้เริ่มต้นการดีในชีวิตของเราสิครับหลายครั้งที่เราได้เผชิญทุกสุขร่วมกับพระองค์หลายครั้งที่เราได้หลั่งน้ำตาแต่พระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาของเราหลายครั้งที่เราก้าวไปท่ามกลางปัญหาในโลกนี้แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังใจของเราในเช้านี้เรานำหัวใจของเราเข้ามาใกล้พระองค์สิครับให้เราเชื่อมั่นว่าวันข้างหน้าของเรานั้นแม้ปลายทางอาจจะดูเหมือนไกลแต่เรารู้ว่าเส้นชัยของพระเจ้านั้นมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับชีวิตของเราทุกคนฮาเลลูยาฮาเลลูยาและไม่มีสิ่งใดเลยที่จะแยกเราออกจากพระองค์ได้ฮาเลลูยาโลกอันดับสูงพระองค์ดำรงยังเผชิญความทุกข์ทนพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิรันดร์ทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังใจพระพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงยามตื่นข้าสังเสริญยามเย็นข้าสังเสริญยามสุขข้าสังเสริญยามโศกเย็นสังเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุที่ข้าจะเฝ้าร้องวาน
ความหวังใจของเราทรงเป็นความหวังใจคือความ
ักนิรันดร์ของเรา
ันที่เราทั้งหลายล้มลงพระเจ้าได้เรียกเราทั้งหลายมาพระเจ้าประทานพระคุณและความเมตตาของพระองค์มาสู่ชีวิตของพวกเราในวันที่เราทั้งหลายไม่สมควรในวันที่เราทั้งหลายนั้นทุกอย่างพระองค์ทรงทอดพระเนตรมาที่ชีวิตของเราและพระองค์ทรงเรียกเราจงลุกขึ้นเถิดจงลุกขึ้นเถิดเราเป็นพระเจ้าที่จะนำหน้าชีวิตของพวกเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่จะนำพาชีวิตของเจ้าไปจงลุกขึ้นเถิดพระเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติของเราจงลุกขึ้นเถิดพระเจ้าทั้งหลายเป็นชุมชนที่เราทั้งหลายที่พระเจ้าได้เลือกไว้เจ้าทั้งหลายเป็นชุมชนที่เราได้เลือกสรรไว้ให้ประกาศพระนามของพระเจ้าจงลุกขึ้นปฏิบัติและรับใช้เราจงลุกขึ้นทำงานของเราเถิดจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงรักซึ่งกันและกันจงช่วยเหลือกันในการรับใช้เราโอ้เพราะเราเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราเป็นพระเจ้าที่เลือกเจ้าทั้งหลายมาเป็นชนชาติเดียวกันกับเราคือชนชาติอิสราเอลที่เราจะตั้งเขาไว้ให้สำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้าในวันสุดท้ายฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องให้เราถวายตัวแด่พระเจ้าสิครับวันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญที่เราทั้งหลายอยู่ที่นี่ร่วมกันไม่ใช่ความบังเอิญที่เราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ร่วมกันแต่เป็นน้ำพระทัยอันดีของพระเจ้าที่พระเจ้าจะรวบรวมคนของพระองค์ไว้เพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์เพื่อที่จะเป่าประกาศความรักของพระเยซูคริสต์ออกไปสู่คนมากมายในชนชาตินี้โอ้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยแต่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เจาะจงเลือกเราทั้งหลายมาร่วมกันอาจจะมีความแตกต่างกันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่เราทั้งหลายมีหัวใจเดียวกันคือหัวใจที่เราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าหัวใจที่เราจะบอกว่าเรารักพระเยซูแล้วเราจะปฏิบัติรับใช้พระองค์จนวันสุดท้ายที่พระองค์เสด็จกลับมาโอ้พระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงกับคนของพระองค์ที่นี่พระองค์ทรงแสดงพระเมตตาของพระองค์กับพวกเราทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าเราจะสำแดงความรักของพระองค์ไปสู่คนในโลกนี้พระองค์เจ้าข้าเราจะตอบแทนความรักของพระองค์โอ้เราจะตอบแทนความรักของพระองค์เรารักพระองค์เพราะเรารักพระองค์เพราะเรารักพระองค์เพราะเรารักพระองค์อยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจ
ฟังเสียงพระเจ้าในช่วงเวลาสักครู่หนึ่งที่เราตอบสนองการนมัสการพระเจ้าเป็นเวลาพิเศษที่เราบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เรารักพระองค์มากที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าไปกว่าความรักของเราเราจะพยายามทำสิ่งใดแต่พระองค์ปรารถนาความสัมพันธ์และหัวใจที่ใกล้กับเรานี่เนี่ยมีเวลาสำหรับทุกสิ่งและมีเวลาสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีเวลาสำหรับการให้กำเนิดเวลาแก่การตายเวลาแก่การเพาะปลูกและเวลาแห่งการรื้อถอนสิ่งทั้งปวงเวลาแห่งการฆ่าเวลาแห่งการรักษาไว้เวลาลื้อทำลายลงและเวลาก่อสร้างขึ้นใหม่มีเวลาร้องไห้มีวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และมีวาระแห่งการเต้นรำชีวิตของเรามีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแม้ในพระวจนะคำของพระเจ้าก็ยังบอกว่ามีเวลาต่างๆและทุกเวลาสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมอยากนำทุกท่านเข้ามาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าเราไม่ได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นแต่เรามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเราจะประกาศให้คนรู้จักเรื่องราวของพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระองค์ไม่ได้สนใจสิ่งที่เรากำลังทำมากกว่าหัวใจเล็กๆถ้าวันนี้ท่านมีเวลาแห่งการร้องไห้อยู่มีเวลาแห่งความทุกข์มีเวลาแห่งการต้องรื้อสิ่งที่สร้างขึ้นอีกไม่นานจะมีเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ให้เราเข้ามาในเวลานี้ด้วยใจที่เชื่ออย่างนั้นวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าจะพูดกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจำนนต่อพระเจ้าในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาถ้ามาตอบสนองเสียงของพระเจ้าในบางอย่างในเช้าวันนี
แม้ในสิ่งที่โลกบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทรงทำได้ทั้งหมดแม้ในสิ่งที่ความคิดของเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าก็บอกว่าเราทำได้ทั้งหมดเราจะเป็นลูกของพระองค์โดยที่ไม่เชื่อในพ่อของเราได้อย่างไรจงมั่นใจในความรักของพระเจ้าและฟื้นฟูความรักของพระเจ้าแม้บาปอันแดงเข้มพระองค์ทรงอภัยได้ทั้งหมดในวันนี้จงเข้ามาด้วยความรักและความวางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขจงเป็นของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านบ้านในวิหารนั้นถูกทำลายและถูกฉีกออกแล้วพระเยซูคริสต์ตายเพื่อท่านบนไม้กางเขนพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านองค์เดียวองค์เดียวฮาเลลูยาจงเรียกหาพระเจ้าของท่านเถิดฮาเลลูยาว้าพระเจ้าทรงสัมผัสในใจของผมว่าถ้ามีผู้ใดที่จะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นห่างไกลจากพระเจ้าเหลือเกินชีวิตของเรานั้นอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ในชุมชนของพระเจ้าแต่จิตใจของเรานั้นอยู่ห่างมีคำถามเข้ามาพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเอ๊ะนี่เรากำลังทำสิ่งใดอยู่เรากำลังทุ่มเทเพื่อสิ่งใดความเชื่อในพระเจ้าของเรานั้นกำลังค่อยๆลดลงถ้าในเช้าวันนี้ท่านใดมีความรู้สึกแบบนั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าไม่ต้องการทำให้ท่านเห็นเพียงแค่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่พระองค์เข้ามาทำให้ท่านสัมผัสความรักของพระเจ้าขอให้คนนั้นเรียกหาความรักของพระเจ้าในเช้านี้ให้ท่านสัมผัสได้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นเราชูมือขึ้นในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดสัมผัสความรักของพระเจ้าจนท่วมท้นในเวลานี้ถ้าท่านกำลังรู้สึกว่าห่างไกลออกไปเรื่อยๆขอพระองค์ทรงโปรดสัมผัสที่มือของท่านสัมผัสที่ใจของท่านเอามือวางไว้ที่หัวใจของท่านเรื่อยๆฮาเลลูยาถ้าในเช้าวันนี้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นต้องการให้มากขึ้นเราต้องการรู้ถึงและเข้าใจถึงแผนความจริงของพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้าให้เป็นเวลาพิเศษที่พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนท่านก็แต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าในการนมัสการและทุกๆครั้งที่เรานมัสการเราเห็นพระเจ้าได้ทำงานในหัวใจเรามากขึ้นและมากขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดสัมผัสข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรักข้าพระองค์อยู่ที่นี่และข้าพระองค์จะไม่ไปไหนข้าพระองค์จะรอพระเจ้าของข้าพระองค์เสมอไปและนี่แหละคือการนมัสการของข้าพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน